ข้าพเจ้าสิเฮงหอมสมบัติสมศิษย์พังศาสตร์จากเขตเลือกตั้ง14แขวงสารวันขอประกอบความเห็นใส่ห่างมติพื้นฐานก็ขอแสดงความสมเสยเห็นว่าห่างมติฉบับที่ท่านเลขาธิการได้เสนอก็เป็นห่างมติที่แต่เราได้ประกอบความเห็นอย่างกว้างขวางแล้วแต่ขอลงลึกใส่2จุดท่านประธานปัญหาที่1นี้เท่าที่ได้เบิ่งการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อในปัจจุบันเนี่ยข้าพเจ้าก็อ่านเบิ่งบ่ว่าสิเป็นทัศนะของกระทรวงแผนการและมาตรการสำคัญสำคัญที่กำหนดออกข้าพเจ้าก็เป็นห่วงแห้งแบบการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อโดยที่เฮาบ่ได้ปฏิบัติมาตรการอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะแม่นถ้าหากเฮายังไปสืบต่อปล่อยสินเชื่ออยู่คือแนวนี้คิดว่าคือสิแก้ได้ยากหลายอันนั้นอันนึงอันสองมาเนี่ยถ้าธนาคารกลางหักบ่เร่งยกฐานดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อดึงเม็ดเงินเข้าสู่ธนาคารให้ได้เท่าที่จะได้หลายก็คือจะมีปัญหาอันที่3เนี่ยการคุ้มครองเงินตราต่างประเทศที่ข้าพเจ้าก็กับบรรดาเพื่อนสมาชิกสสได้เสนอก่อนหน้านี้ก็เห็นว่ารัฐบาลได้ปฏิบัติแต่ว่ามาตรการเด็ดขาดเข้มงวดแท้ก็ยังเห็นว่าบ่ทันได้เฮ็ดเท่าที่ควรอันนี้อยากให้เว้าอยู่ในห่างมติ6เดือนท้ายนี่ข้าพเจ้าเสนอว่าองค์การที่มีสิทธิ์อำนาจโดยเฉพาะแม่นองค์การกวดสอบองค์การกวดการน่าจะเอาเวียกจำนวนนี้ไปกวดสอบไปกวดการความสอดคล้องทางด้านกฎหมายนี่มันถูกหรือบ่การแก้ไขปัญหาขึ้นนั่นนี่อาจจะใส่ในมตินี่ได้บ่เพื่อจะไปรายงานต่อกรมประชุมสมัยสามัญเทื่อที่6ท้ายปีนี้อันนั้นอันนึงอยากเสนอคันบ่ที่เฮาก็สิเว้ากันนี่ล่ะแก้บ่ได้จักเทื่อเด้ปัญหาสินค้าราคาที่ถีบตัวขึ้นคุมื้อนี่ค่าครองชีพสูงขึ้นประชาชนกระทบแห้งหลายท่านประธานมาตรการเด็ดขาดของรัฐบาลบางเทื่อก็อาจจะเป็นเอกสารแต่บ่ได้ปฏิบัติเท่าที่ควรอันนี้ขอให้มีมาตรการเด็ดขาดว่าองค์การกวดกาองค์การกวดสอบที่เฮามีเครื่องมือให้เฮานี่อยากให้ระบุไว้อยู่ในมตินี่ว่าให้ภาคส่วนเกี่ยวของไปดำเนินการตามขั้นตอนนี่ได้บ่อันจุดหนึ่งจุดที่สองเกี่ยวกับบ่อแฮข้าพเจ้าเห็นดีที่เพื่อนสสได้เสนอไปเห็นว่าสำคัญที่สุดเขามียุทธศาสตร์แล้วมีกฎหมายแล้วแต่ว่าการปฏิบัติตัวจริงเนี่ยจะต้องได้เฮ็ดอย่างเป็นระบบพวกข้าพเจ้าไป10วันบางแล้วนี่ไปค้นขวบหัวขอเฉพาะนี้สิ่งที่ทั้งการนำขันสูงผักรัดเพิ่นให้หัวขอไปทั้งฝ่ายเพิ่นเม็ดเฮาก็ได้ให้บทเรียนหลายอันเขาเว้าสั้นๆแบบเพิ่นหั่นเรื่องทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเพิ่นละเว้าในนี้ดินป่าไม้น้ำเนี่ยอาจจะใส่ได้โดนหรือย่นย่งแต่ว่าบ่แฮ่เนี่ยเพิ่นว่าบ่ย่นย่งเลยเพิ่นใส่ละหมดโลดเพิ่นละว่านั่นน่ะเด้เพราะฉะนั้นบ่แฮ่นี่ตามบทเรียนของเพื่อนบ้านที่เฮานี่เพิ่นละกำหนดเป็นปีเป็นโควตาในกรอบเวลาที่แน่นอนสิให้ขุดค้นบ่อีหยังจำนวนเท่าใดปริมาตรเท่าใดอยู่ไสกำหนดเวลาเท่าใดผลได้รับตอบแทนของรัฐบาลหน่อยหลายสําใดสภาอนุมัติประจําปีแล้วก็อยู่ในกรอบเท่านั้นอันนี้ที่เฮาว่าเฮ็ดทดลองเฮ็ดทดลองเฮ็ดไปหมดจนบ่มีเบรกบ่มีขอบเขตนี่มันก็ยากเด้อันนี้อยากขอห้องว่าปี2024นี้ขอให้เอาเข้าแผนเป็นโควตาเพื่อให้เฮาจะได้ดำเนินการกวดกาตามพระราชบัญญัติของคณะสมาชิกสภาแต่ละบอนหั้นและปัญหาดินนี่เพิ่นก็ได้แลกเปลี่ยนนําเพิ่นว่าดินนี่เป็นดินของวงคณะญาติแห่งชาติโดยเฉพาะแม่นดินแต่ละประเภทเพิ่นถ้ามีการหันเปลี่ยนมันต้องได้รับอนุญาตจากสภาแห่งชาติซึ่งอยู่ในกฎหมายลาวเฮามาตรา49กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนดินสงวนนี่นะป่าสงวนดินที่มันถือโครงการก็ต้องได้อนุญาตจากสภาแห่งชาติติกันข้าพเจ้าจื้อบ่ลืมมาตรา50นี่ถ้าเป็นดินปลอกโลน100เฮกตาร์ก็ต้องได้ผ่านสภาประชาชนแขวงติอันนี้ละผ่านมานี่ข้าพเจ้าสืบถามเบิ่งแผนกแผนการก็ว่าบ่มีบทแนะนำของกระทรวงแผนการก็เลยบ่ได้ผ่านกันและเป็นนั้นนั่นมันมีปัญหามาแล้วพอ
สะพานกิ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 สะพานนี่บ่เอกภาพอันนี้ยังให้คิดเลยอยากให้เฮ็ดตามกฎหมายดีที่สุดนี่จะต้องได้มีการประสานกันแต่เฮาก็พรรคเดียวรัฐเดียวเฮ็ดอีหยังก็อยากให้มันเป็นไปตามกฎหมายก็พระเจ้าคิดเพราะฉะนั้นอยู่ในแผนแม่บทแผนปี2024นี่อยากให้เว้าแจ้งแหละโครงการใดที่บ่ได้ผ่านการปรึกษาหารือกันบ่ว่าขันศูนย์กลางและท้องถิ่นตามกฎหมายมาตรา49มาตรา50ก็บ่อยากฝ่าไปบูมบานไปเฮ็ดนี่ขอตกลงของเฮ็ดขอตกลงของเจ้าแขวงแล้วก็เอารถจกไปบุกโลดนี่มันก็ส่งผลกระทบเด้เนาะประชาชนนี่เอาลักหัวออกนำก็บ่ทันเนี่ยม่างเที่ยงหน้านำก็บ่ทันบางบอนถือบอนเขาทำการผลิตแล้วส่วนมันต้นให้หน้าเขาก็ได้ปฏิบัติไปเลยทั้งที่บ่ทันสดเสยอันนี้อยากขอห้องนำว่าอยากให้แต่เฮานี่มีการติดตามกฎกาเพื่อระบุไว้อยู่ในมตินี่อย่างเข้มงวด